สวัสดีครับสำหรับท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอการใช้งานโปรแกรมกับทาง DTM นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงคำสั่งในส่วนของ Contour Surface Area นะครับมาช่วยเก็บในส่วนของ Surface ในส่วนที่เป็นผนังเอียงนะครับตามลักษณะการเดินของผิว Surface นะครับในกรณีที่เป็นชิ้นงานประมาณนี้เวลาที่เราใช้ส่วนของ Set Level นะครับเราก็จะได้ลักษณะของการเดินในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเราใช้ส่วนของOptimize เพิ่มเข้าไปนะครับทูลพาดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาที่เดินเนี่ยจะมีการเดินปะทะเนื้อตรงบริเวณที่เราไม่ต้องการอยู่นะครับวันนี้เราก็จะมาดูลักษณะของการเดินแบบ Contour Surface Area นะครับผมเข้าไปที่ส่วนของ Create Operation นะครับแล้วเลือกไปส่วนของ New Contour นะครับในส่วนของ Contour Surface Area นะครับผมโอเคออกมานะครับถัดมาผมก็ไปที่ส่วนของ Dive Method นะครับผมไปที่รูปประแจคลิก Edit ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Dive Geometry ผมก็เลือก Surface ตรงนี้เข้าไปนะครับอันนี้ผมให้ดูในส่วนของ Surface เดียวก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคออกมานะครับแล้วก็ทำการในส่วนของปรับลักษณะการเดินนะครับแล้วก็ในส่วนลักษณะการเดินก็จะมีหลายๆตัวให้เราเลือกนะครับนะถัดมาก็ในส่วนของstep over นะครับผมเปลี่ยนเป็น scan lob แล้วกันครับขยับนะครับจุด01แล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ลองทำการ generate ให้ดูก่อนนะครับทูลพาดที่เราได้นะเป็นแบบนี้นะผมเข้าไปปรับข้างในให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของ method นะครับในส่วนของ method ถ้าในส่วนของ cut direct ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาเดินซิกแซกขึ้นลงนะครับเราเปลี่ยนในส่วน cut direct ตรงนี้นะครับผมคลิกในส่วนของลูกศรที่ลูกศรตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ตัวโปรแกรมเนี่ยเริ่มเดินจากด้านนี้แล้วก็สไลด์ไปทางทิศทางแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคนะครับผมก็ทำการเจเนเรตผมก็จะได้ทูลพาดในแนวของตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เขาก็จะเดินตามเซอร์เฟสลงมานะครับถัดมาเรามาดูออปชันภายในนะครับออปชันภายในตัวแรกนะครับในส่วนของคัตแอเรียนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วคลิกเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมปรับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับสมมติว่าผมปรับเป็น 20% นะครับแล้วโอเคออกมาครับตรงนี้นะครับเขาก็จะถอยลงมา 20% เหมือนเรากำหนดในส่วนของค่าได้นะครับว่าเราต้องการให้เริ่มที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจบที่กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าจะปรับเป็นลบก็ได้นะครับอย่างเช่นลบ20อะไรเงี้ยครับในส่วนของตรงนี้เขาก็จะยืดขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับโอเคถัดมานะครับผมเข้าไปแล้วก็ปรับเป็น0ไว้เหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับถัดมาในส่วนของ Fit Material นะครับตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยลูกศรนะครับตอนแรกน่าจะอยู่แบบนี้นะก็คือเขาจะกัดผนังด้านนี้นะครับแต่ถ้า Fit Material ไปอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะครับก็จะไปกัดฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็ Fit มาด้านนี้ก่อนนะครับถัดมาถ้าเกิดว่าเราเลือกนะครับในส่วนของSurface File Dive Geometry เพิ่มเข้าไปนะครับผมก็เลือกเพิ่มไปเวลาเลือกนะครับก็ให้เลือกต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเลือกข้ามนะครับเขาก็จะไม่ทำงานนะครับต้องเลือกทีละผิวต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับแล้วลองโอเคออกมาแล้วลอง Generate ดูทีนึงนะครับเขาก็จะเดินได้รอบตัวให้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะครับเราไปได้ทูลผ่านลักษณะแบบนี้ถ้าเข้าไปดูออปชันภายในเพิ่มนะครับมีอะไรเพิ่มบ้างนะครับตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นเฮลิคอปเตอร์ก็ได้นะครับวนลงไปเลยนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับในส่วนของมอก็จะมีส่วนค่าความละเอียดโทลแรนซ์นะครับอย่างเช่นปรับเป็นจุด01โอเคนะครับเจเนเรตนะครับเราก็ได้ทูลผ่านลักษณะการเดินแบบนี้ส่วนด้านล่างเราก็จะใช้อีกโปรแกรมนึงเก็บอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปถัดไปเราก็จะมาดูในส่วนของโปรเจกต์เวกเตอร์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับ